ปจักรยานเป็นเวลา7วันเพราะว่าเราตลอดชีวิตเราลองเห็นพระองค์ท่านทำงานตลอดแม้พระองค์ท่านจะป่วยอยู่ที่ศิริราชแต่พระองค์ท่านยังทรงทำงานตลอดก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงให้เห็นว่าคนไทยรักพระองค์ท่านอันนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถนำไปทำสอนพ่อพ่อใช้ในการทำชีวิตของเราต่อไปได้ไหมก็คำสอนของพ่อทุกวันนี้ผมก็ใช้คำสอนของพ่อในการเลี้ยงดูลูกครับคือใช้ของพ่อก่อนเนี่ยติดเกมก็ค่อนข้างจะเกเรไม่ใช้คำสอนของพ่อคือว่าเราไม่ใช้วิธีดีหรือว่าด่ามากกว่าแต่เราใช้วิธีการเตือนสติเขาให้เขาทันที่จะคิดเองได้มาจากการที่เราฟังพระราชดำรัสของท่านก็ฟังท่านใจนอกจากที่ไปกราบพระบรมศพก็จะไปเป็นจิตอาสาครับนั่นคือความตั้งใจที่เราปั่นไป600กว่ากิโลนอกจากกราบพระบรมศพแล้วเราจะขอเป็นจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์ทำความดีถวายต่อพระองค์ท่านวางแผนเรื่องการเดินทางเอาไว้ก็การเดินทางเราจะปั่นวันละ80กิโลขึ้นไปเพื่อที่จะใช้เวลาแค่7วันแล้วก็การเดินที่พักก็จะเป็นป้อมทางหลวงเป็นหลักครับมีคันนะครับที่ไปกรุงเทพครับผู้สู้พระตาไปป้อนกีตาร์นะครับนี่แล้วก็ที่สุดานะครับที่ใหญ่นะครับ